แท่งสปินนิ่งคือแท่งอย่างนี้มีแรงซื้อขายที่สูสีกันบอดี้เล็กลงยิ่งดียิ่งกลายเป็นโดจิยิ่งดีแต่ส่วนใหญ่นะเป็นโดจิทีก็ไม่ดีมันสามารถไปต่อได้ส่วนใหญ่ที่เล่นแล้วโดนมักจะส่วนเทนเสมอละลองเล่นคนไหนอยู่แล้วลองย้อนกลับไปดูมักจะเป็นส่วนเทนทีนี้เล่นตามเทนไม่ว่าจะเป็นผู้ไหนเล่นตามเทนดูแล้วเราจะรู้ว่าเราจะได้มากกว่าติดแค่นี้ได้กี่ได้เยอะได้เยอะกว่าตอนที่เราสวนนะถ้าอย่างตรงเนี้ยเทนลงแล้วเราไปรอเล่นแต่บ่ายมันได้แค่นี้ถ้าตรงเนี้ยเราเล่นเซลเราจะเห็นได้ว่ามันได้เยอะกว่าไหมฮะได้เยอะกว่าการรีบาวของตลาดมันก็จะมีตามจุดของมันบางตัวมันก็ย้อนกลับมานี่บางตัวมันก็มาได้แค่ครึ่งทางถ้าเราเห็นราคาตรงนี้เป็นเหมือนที่ผมวาดแบบเมื่อกี้ตัวแรกมีสปินนิ่งแล้วเกิดเป็นแท่งกลับตัวเราก็เข้าถ้างั้นเราทิ้งไว้ตามทางเดี๋ยวเราก็ได้หนึ่งมันนี่เป็นต้องดียังไม่ต้องรีบตัดล็อตหาจุดเข้าที่แม่นให้ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่จุดไหนที่เราควรที่จะล็อตถ้าเนี้ยเป็นแนวของมันแล้วราคามันติดอยู่ตรงเนี้ยคิดว่ามันต้องเด้งลงมันแนะนำเป็นเลยมันต้องเด้งถ้าอย่างเนี้ยก็อาจหลอดได้งงไหมเด้งลงจุดของทางเฟรมใหญ่ๆเนี้ยมันจะเด้งผมก็เลยให้เป็นตั้งแต่ S4 ขึ้นไปโอเคคือพอมันเห็นจุดเด้งแน่ๆเราตีเส้นที่ใช้4เดลี่วีคอย่างเงี้ยเส้นพวกนั้นจะแข็งแรงเวลามันมาชนทีอะทำเต็มเลยก็มันต้องเด้งตอนมันเด้งทีมันเด้งแรงแต่ก่อนที่มันจะเด้งได้มันต้องมีสัญญาณกับตัวตรงเนี้ยข้างเทียมกับตัวพวกแฮมเมอร์ข้างเทียมกับตัวมีหลายตัวมากแต่ผมใช้อยู่แค่ประมาณ 7-8 ตัวใช้แค่นั้นไม่ใช้เยอะถ้าไม่เจอพวกนี้ผมก็จะไม่ใช้ส่วนใหญ่ที่จะมีก็จะมีพวกดาร์คคาวโคเวอร์ที่มันเกิดบ่อยๆในกราฟนะเป็นดาร์คคาวโคเวอร์เป็นพวกฮาลามิกพวกเอ็นกราฟฟิ้งพวกนี้จะเกิดบ่อยมันจะเกิดบ่อยจนแบบบางทีเราก็ติดกับมันนะเล่นแล้วก็พลาดเพราะมันก็ต้องเกิดมาซ้ำกันสองครั้งถ้าเมื่อไหร่มีแฮมเมอร์มาตัวนึงมันรีบาวปุ๊บมันกลับมาตรงต้องมีแท่งกลับตัวตรงนี้อีกชุดหนึ่งถ้าไม่มีอ่ะเราเล่นขึ้นแน่นอนถ้ามันวิ่งลงอ่ะอย่างเงี้ยเกิดแฮมเมอร์ปุ๊บวิ่งมาปุ๊บไม่ได้มันก็จะไปต่อเคยสังเกตไหมไอ้พวกนั้นมันจะโดนทิ้งไม่อยู่ไงแล้วคนก็จะติดอยู่ตรงนี้เยอะเล่นสวนจังหวะเล่นสวนมันจะต้องมีจังหวะเล่นตามเทรนมันก็ต้องมีสวนเราจะสวนได้ยังไงตลาดต้องทำซ้ำได้สองครั้งมันจะกลายเป็นแพทเทิร์นของดับเบิ้ลบอททอมทันทีโดยอัตโนมัติแต่ถ้าไม่มีเล่นได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าโลมันยิ่งยืดลงมาอย่างเงี้ยได้ไหมโลมันยิ่งยืดลงมาไม่ได้ก็ไม่ใช่แล้วทีเนี้ยมันจะมีแพทเทิร์นของเดเวอร์เจนต์ขึ้นเพื่อบอกลงกับลงเพื่อบอกขึ้นทางเฟรมที่ให้เล่นก็คือ H1 ขึ้นไปนะมันจะโอเคหน่อยH1 ขึ้นไปแท่งเทียนพวกโวลุ่มข้างในตัวแท่งอ่ะมันจะมีสมเหตุสมผลมากกว่าเพราะบางทีเราไปเล่นแล้วเราแบบทำเฟรมเล็กสวิงแรงนะฮะสวิงแรงเหวี่ยงเยอะเหวี่ยงมากเลยเล่นส่วนใหญ่จะเล่น EU อ่ะถ้าเหวี่ยงแรงเหวี่ยงเยอะ EU วันหนึ่งวิ่งกี่ฟิตฟิตฮะไม่เอาเป็นจุด300 70 80 60ก็อยู่ประมาณไม่เกิน100นอกจากที่มันจะสะสมกำลังช่วงหลังฟาร์มแล้วมันก็กว่าทีเดียวเลยอย่างหลังฟาร์มอย่างเงี้ยมันวิ่งทีไปเท่าไหร่1,500จุด150ปิ๊กมันสะสมตั้งแต่เช้าลองสังเกตได้สุกต้นเดือนมันจะวิ่งนิ่งสวิงเต็มที่แบบไม่เกินกรอบมันอ่ะแล้วพอมันฟาร์มมาทีมันก็กระชากพอกระชากเสร็จปุ๊บกลับมาที่เดิมถ้ามันกระชากขึ้นเล่นอยู่นะกระชากขึ้นมันจะย้อนกลับที่เดิมถ้ามันกระชากลงมันจะไม่ค่อยย้อน
รู้ไหมเพราะอะไรเทรนเนี่ยถ้าเกิดให้ไปหาข่าวในทางเฟมันหาเจอไหมไม่เจอไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่มันก็ไปตามเทรนของทางเฟมันแหละเป็นนั่นแหละตัวใหญ่เล่นนะเล่นมาได้ทั้งเดือนเลยมาตายอีตรงนอนฟางวันเดียวล้างหมดเห็นโอนควรมากันเยอะพวกที่เอาไว้เล่นข่าวเราควรจะแยกพอร์ตกับตัวที่เราเล่นหลักนะ